ต้องตัวเล็กขนาดไหนถึงจะเข้าไปอยู่ในหัวใจของเธอได้ถ้ามีการใช้ตัวเข้าไปอยู่ในหัวใจพี่พายเบียงใหญ่หรือพายชมวิวคงต้องหิ้วความโสดไว้ติดตัวตลอดชีวิตนะครับเพราะข่าวว่าช้างป่าตัวนี้มีหลายคนบอกว่าตัวใหญ่ที่สุดบนเขาใหญ่นะครับขนาดตัวจะใหญ่ขนาดไหนก็ให้ท่านผู้ชมดูเอาเองนะครับเดินมาอย่างกับว่าภูเขาย่อมๆเหมือนกันนะครับช่างภาพของเราถ่ายอยู่ในรถอะไรที่หดได้ก็หดไปหมดนะครับหมายถึงหดตัวปิดกระจกทำตัวเล็กๆเข้าไว้นะครับกลัวพี่ใหญ่เข้ามาเบียดแบนเป็นเขียดอยู่ใต้เบาะนะครับปีที่แล้วตกมันในช่วงหลังสงกรานต์นะครับเดินไปเดินมาหาสาวไม่เจอนะครับเท่าที่รู้ก็อย่างน้อย3สัปดาห์นะครับที่ไม่มีช้างป่าตัวไหนมาให้พี่ใหญ่ของเราโปรยเสน่ห์แต่สำหรับปีนี้นะครับข่าวว่ามีจูจีอยู่กับของพังแม่ด้วนนะครับไม่รู้ว่ามาจีบน้องตัวไหนคงไม่ใช่น้องไพรินหรือพี่ไพเราะนะครับเพราะทั้งสองสาวยังอ้อๆเกินไปนะครับคงไม่แบ่งใจไปให้ลุงแต่ถ้ากับพี่เมคาก็ยังพอหาค้อนมาตีทองให้เป็นแผ่นเดียวกันเดี๋ยวดูจังหวะนี้นะครับที่พายเบี่ยงใหญ่หรือพายชมวิวของเราเดินข้ามถนนนะครับว่าตัวตนที่แท้จริงจะใหญ่ขนาดไหนนะครับดูเทียบกับถนนนะครับก็ถือว่าใหญ่ทีเดียวนะครับบรรณาธิการของเรายังสงสัยนะครับยังอยากจะยกให้พี่ด้วนมีขนาดตัวที่ใหญ่กว่าพาชมวิวนะครับว่างๆมีเวลาจะหาภาพมาเปรียบเทียบนะครับหรือถ้าจะให้ดีอยากเจอพี่ชมวิวชัดๆอีกสักครั้งนะครับเพื่อหาเหลี่ยมหามุมหาข้อแตกต่างเพื่อเทียบกับพี่ด้วนนะครับอยากจะให้ดูอีกมุมนะครับว่าพี่ชมวิวจะตัวใหญ่ตัวโตขนาดไหนปีที่แล้วเรามีโอกาสเจอจะ2-3 ครั้งนะครับถ่ายภาพมาก็ถือว่าโอเคนะครับแม้ว่าปีนี้จะยังไม่ได้เจอกันเราให้พายเบี่ยงใหญ่ไปสัมพันธ์กับของแม่ด้วนก่อนนะครับเราช่างภาพของเราจะไปหาหากจะจัดงานวิวาเราก็พร้อมจะเป็นสักขีพยานและถ่ายภาพให้ฟรีๆนะครับนี่ดูท่าเดินบนถนนนะครับสง่างามทีเดียวนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชอบแนวตบจูบเราก็เข้าใจว่าช้างป่าตัวนี้คงตอบโจทย์ได้นะครับหน้าตาบึกบึนดูมุมนี้ก็จะเห็นชัดเจนนะครับดูลักษณะหน้าตาถ้าพายงาทองเป็นพระเอกชั้นใดพายเบี่ยงใหญ่ก็เป็นตะโกงชั้นนั้นนะครับส่วนพี่เดี่ยวหลับก็จับเป็นตัวตลกไปนะครับข่าวสำหรับวันนี้นะครับที่เราบอกว่าพายเบี่ยงใหญ่เข้าไปในของของพังแม่ด้วนนะครับวันนี้คือวันที่7มิถุนายนนะครับ2567ก่อนหน้านี้เกือบ2 เดือนพ
พายเบี่ยงใหญ่ตกมันขึ้นมาเขาใหญ่เพียงแวบๆนะครับขึ้นมารอบนี้หวังว่าช่างภาพของเราจะโชคดีเจอพี่อีกครั้งหนึ่งนะครับ